ฮ้ยนี่ไงครับกำลังขึ้นรากเลยอุ้ยมันอยู่ในน้ำด้วยสวัสดีครับพบกับผมเกษตรกรชาวบ้านนะครับที่อยู่ข้างๆผมนี้นั่นก็คือต้นเชอร์รี่นะครับวันนี้เราจะมาตอนกิ่งเชอร์รี่ด้วยน้ำนะครับเราไปดูด้วยกันเลยครับการตอนกิ่งด้วยน้ำก็เป็นอีกหนึ่งวิธีสำหรับการขยายพันธุ์พืชที่เราต้องการอยากจะขยายเพื่อที่จะคงไว้ซึ่งพันธุ์แท้ๆนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบหวังว่าทุกท่านคงได้รับความรู้และแรงบันดาลใจจากคลิปวิดีโอนี้นะครับขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านขอบคุณและสวัสดีครับ